ครับก็ต้องสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมอยู่เกม FIFA Online 3นะครับวันนี้เราก็จะมาลุยกับการรีวิวแผนนะครับก็เป็นแผนของแชมป์ซุปเปอร์คัพนะฮะก็ของดันเต้นั่นแหละนะครับจริงๆของดันเต้นี่เคยรีวิวมาแล้วนะฮะแต่ว่าเป็นสไตล์คล้ายๆอีกแบบนึงแต่ว่าดันเต้นี่ยังคงดำรงเล่นแผนเดิมอยู่นะฮะแต่ว่าคราวนั้นผมจะเล่นจาก CM มาเป็น CDM มากกว่านะแต่ว่าตอนนี้ก็ปรับไปให้เขาแบบตรงๆเลยนะฮะแต่ว่าผมจะปรับแทคติกให้มันคลายเขามากที่สุดนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะก็มาลองเล่นกันเลยว่าแผนเขามันดีหรือไม่ดียังไงนะแต่เท่ากับตอนที่ผมเล่นนั่นคือชนะอย่างเดียวนะรู้สึกว่าเข้ามือตัวเองด้วยนะฮะสำหรับแผนนี้ย้อนจริงนะฮะก็น่าลิ้มลองจริงนะฮะก็ลองเล่นดูได้นะแผนนี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้เนาะนะครับโอเคมาเริ่มเทียร์ตำแหน่งกันเลยดีกว่านะครับก็คนแรกนะผู้สาประตูผมว่ากาเซียเป็นตัวเล็กไปนะผมว่ากาเซียตัวเล็กไปนะถ้าเกิดว่าอยากให้ดีนี่ก็เอาพวกที่เคยแนะนำไปพวกวิฟันเดซาหรือพวกนี้มาเล่นจะดีกว่านะฮะก็ลองดูนะครับเพราะว่าผู้สาประตูตัวสูงส่วนใหญ่จะได้เปรียบอยู่แล้วนะฮะลูกของลูกกากาอะไรพวกเนี้ยนะฮะพวกตัวสูงจะได้เปรียบนะครับก็ลองเล่นดูนะนะฮะส่วนพวกแบ็กนะฮะมาเซโลกับคาร์ลอสเนี่ยถามว่าโอเคหรือยังโอเคแล้วนะฮะเพราะว่าผมไม่ต้องการคมสูงนะเพราะว่าเรามีเซ็นเตอร์แบ็กถึง3คนด้วยกันนะเพราะว่าเป็นหลัง5ไม่ใช่4-3นะเป็น5-2-3นะคล้ายๆกับ4-3แต่ว่าเป็นกลางรับคนนึงที่ยืนต่ำนะฮะก็เป็นเซ็นเตอร์แบ็กที่ยืนสูงหน่อยนึงแต่ว่าเป็นเซ็นเตอร์แบ็กนะจะย้ำนะว่าเป็นเซ็นเตอร์แบ็กนะครับก็ประมาณนี้เนาะนะครับส่วนเซ็นเตอร์3คนนะครับก็เน้นตัวสูงหน่อยนะฮะจะเป็นตัวสูงทั้ง3คนเลยก็ได้นะฮะแต่ว่าคือถ้าเกิดว่าขอยกเว้นนะฮะขอยกเว้นนะครับตำแหน่งที่มีส่วนสูงน้อยหน่อยก็คือตำแหน่งเซอร์โจรามอสก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ต้องการเวลาเขาเปิดบอลมาแล้วคุณไม่อยากเก็บบอลจากลูกแบบนั้นนะฮะก็เอาตัวเล็กมาเล่นก็ได้อย่างคานาวาโร่อะไรพวกนี้มาเล่นก็ได้นะฮะถ้าเกิดว่าคุณจะให้มันหม่งบอลสกัดได้หรือว่าเก็บมาเล่นได้อะไรเงี้ยคุณก็พยายามหาตัวสูงมาเล่นนะฮะอย่างมาทุมเมลก็ได้นะฮะมาเฟวาลานเปเป้ก็เล่นได้เหมือนกันฮะรามอสข้อดีคือเขาตัวเล็กก็จริงแต่ว่าจะเป็นคนที่แย่งหม่งได้ดีนะสำหรับเซอร์โจรามอสนะครับก็ประมาณนี้นะฮะก็แล้วแต่คุณเลยตามสไตล์นะฮะตัวสูงก็ได้นะฮะแต่ว่าต้องมีค่าหม่งบอลดีนะครับค่าหม่งบอลค่าพาวเวอร์เฮดเดอร์นั่นแหละนะครับแล้วก็มีค่าความเร็วแข็งแกร่งนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือเข้าปะทะหม่งบอลต้องดีนะครับประกบตัวถ้าดีก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะครับอย่างรามอสเนี่ยมีค่าหม่งบอลดีนะครับเข้าสกัดก็ดีดูดันดีด้วยนะครับนะฮะก็รวมตัวก็109เนี่ยถือว่าไม่ธรรมดานะสำหรับเซอร์โจรามอสนะครับคนนี้ผมก็แนะนำเลยแหละนะฮะถ้าเกิดว่าคือมันเป็นนักเตะที่โอเคมากสำหรับผมนะฮะไม่ใช่สำหรับผมเนี่ยรามอสมันเป็นนักเตะที่หลายคนชื่นชอบอยู่แล้วนะฮะมันครบเครื่องนะครับมันไม่เชิงว่าตัวเล็กแต่ว่าตัวกำลังพอดีอ่ะแล้วก็มีความเร็วเลี้ยงบอลด้วยเพราะว่าเขาเคยเล่นแบ็กมาก่อนนะแต่ว่าเป็นการเล่นแบ็กที่กลับมาเล่นเซนเตอร์อีกทีนึงนะครับส่วน CM กับ CAM CRCM กับ CMถามว่าทำไมถึงเล่น RCM ผมไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าเท่าที่ลองเล่นคือให้มันเน้นฝั่งขวามากขึ้นอะไรเงี้ยเหมือนเตเต้เขาจะชอบปลุกฝั่งขวานะฝั่งดีมาเรียอะไรเงี้ยนะครับตอนที่ผมดูนะฮะก็ลองดูเขาเล่นดูเหมือนกันลองดูเขาเล่นดูนะฮะว่าเขาเล่นยังไงแต่ว่าเท่าที่ผมเล่นมันดูผมเล่นก็ได้นะตามสไตล์เพราะว่าผมตัดเฉพาะซีนที่เล่นเกมลุกแบบเน้นทำประตูได้ทั้งนั้นเลยมาตัดให้คุณดูนะครับก็ลองดูได้นะครับผมส่วนตำแหน่งโทนี่โค้ดถือว่าโอเคหรือยังก็โอเคนะโทนี่โค้ดนะเก่งจริงนะฮะคนนี้ก็ครบเครื่องนะมีการเลี้ยงบอลดีนะเลี้ยงบอลดียิงไกลยอดเยี่ยมโคตรโหดเลยนะฮะสำหรับโทนี่โค้ดนะฮะไม่รู้ว่าจะเอาใครมาเปรียบเทียบอีกแล้วนะคนนี้ยิงไกลดีมากนะฮะจะเป็นลิทมันเน่นในคาลิทมันเน่นน่ะแต่เป็นลิทมันเน่นที่มีส่วนสูงนะฮะแล้วก็มีความเร็วความเร็วต่ำลงแต่เล่นจริงๆแล้วความเร็วมันพอๆกันเลยนะโทนี่โค้ดนะไม่ได้แบบห่างเหินเลยงั้นนะฮะสปีดต้นเขาดีมากเลยนะจับบอลอยู่จังหวะนึงแล้วก็สปีดออกไปเลยเงี้ยนี่โค้ชทำได้ค่อนข้างดีนะผมว่านะครับก็ดีอ่ะนะครับส่วนตำแหน่งต่อไปพวกปีกก็แน่นอนครับผมสปีดต้นความเร็วต้องมีนะดิมาเรียเงี้ยดูครับผมความเร็ว117สปีดต้น115นะรุนโดงี้สปีด111ความเร็ว115เฮ้ยเท่ากันป่ะวะเนี่ย115 117โอ้คล้ายๆกันนะฮะดิมาเรียเนี่ย บวก5นี่เจ๋งจริงลองดูนะผมลองดูนะฮะอ้าวแป๊บนึงนะฮะโอเคเอามืดซะงั้นโอเคแป๊บนึงนะครับผมปรับแสงแป๊บนึงนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับ
ส่วนกองหน้าก็แล้วแต่คุณเลยฮะแต่ว่าที่ผมเล่นคือเป็นนักเตะที่สไตล์มีความเร็วสูงนะครับมีความเร็วสูงก็ลองเล่นดูนะคนนี้ก็ไม่ธรรมดาทีเดียวนะครับสำหรับลูฟานิสเตอร์ลอยนะครับคนนี้เก่งนะคนนี้เก่งนะครับผมมีทั้งลูกกลางอากาศดีนะฮะกันเข้าโฮสต์นะครับผมแล้วก็ผมเห็นแก่งสเปนความเร็วนะจบสกอร์ยอดเยี่ยมเลยคนนี้ถ้าเกิดว่าต้องการจะเล่นก็มาเล่นได้นะครับโอเคแนะนำก็พวกพี่ไควเวิร์ดก็ได้เคสโปก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นะฮะลองหามาเล่นดูได้นะผมว่าทีมผมเป็นแบบฟูมาริดนะนะครับฟูมาริดนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะนะครับโอเคต่อไปนี่นะครับพวกสอนเกมรุกเกมรับนะครับก็แบบนี้เลยนะนะฮะเกมรุกนะฮะเกมรับเป็นแบบนี้นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้เนาะนะครับโอเคต่อไปก็เป็นเทคนิคนะครับผมเทคนิคผมใช้เป็นซุปเปอร์คัพตันเตนะฮะเขาเป็นแชมป์นะ เขาเป็นแชมป์นะฮะก็ลองดูนะครับผมค่อนข้างโหดทีเดียวนะสำหรับคนนี้นะครับผมลองใช้ดูได้นะนะครับแผนนี้น่าเหมือนแผนนะไม่ใช่เขานะนะครับผมความเร็วเกมที่82นะครับคนเร็วเป็นเกม82แล้วผมส่งบอล30สลุกสั้นนะฮะมีตำแหน่งเป็นแบบตามแผนนะครับผมเกมรุกก็แบบ68เป็นแบบเสี่ยงนะครับเปิดบอล24ระยะใกล้นะฮะเขาทำ27รอบครอบนะครับผมก็ประมาณนี้สาเหตุที่เขาปรับมาแบบนี้ผมไม่มั่นใจนะว่าเขาเล่นแบบตรงแบบขนาดนี้หรือเปล่านะแต่ว่าเท่าที่ผมสังเกตมาหลายเกมเหมือนกันนะที่เห็นเขาเล่นนะตั้งแต่รอบก่อนที่เขาเล่นแล้วนะฮะเขาก็ยังคงเล่นสไตล์เขาเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นก็มันก็ไม่ค่อยต่างจากเดิมเท่าไหร่แต่ว่ามีความเร็วเกมนะความเร็วเกมเขาค่อนข้างจะเร็วขึ้นนะฮะแล้วก็การเล่นทักษะของเขาค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็มันจะเสริมให้เกมลุกเรามีการมีความเสี่ยงมากขึ้นนะฮะความเสี่ยงบอลอะไรพวกเนี้ยมากขึ้นนะผมปรับแค่68ก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะฮะเปิดบอลก็24ระยะใกล้เลยครับผมเขาทำเป็นแบบรอบคอบนะฮะอยู่ตำแหน่งอิสระนะผมเกมรับก็101เพนซิ่งเลยนะฮะดูเกมรับครับผมกดดันกับไล่บอลผมปรับเต็มร้อยเลยนะฮะดูดัน80พอนะฮะผมแต่ป้องกันก็อิสระนะครับส่วนในเรื่องของทีมก็เป็นแบบมาตรฐานนะครับทำให้ไม่ป้องกันว่าป้องกันยังไม่โอเท่าไหร่นะป้องกันนี่คือมันเน้นเกมรับเยอะไปหน่อยนะฮะแต่ว่าสไตล์ที่เขาเล่นคือเขาชอบเล่นท่าเพราะฉะนั้นก็พยายามปรับเหมือนนี้ปรับแบบเขาแล้วถ้าเกิดเป็นสไตล์ผมนะผมจะปรับเกมรับให้มันรัดกุมกว่านี้นะครับในความรู้สึกผมนะแต่ว่าเขาที่เขาเล่นเขาประสบผลสำเร็จเพราะเขาเล่นแบบนี้ผมคิดว่าถ้าที่ผมมองนะน่าจะเป็นมาตรฐานนะฮะถ้าเกิดว่าผมดูก็คือผมไม่เห็นไอ้เทคนิคของเขาจริงๆนะฮะก็เลยลองศึกษาจากเกมเขาดูแล้วก็มาคงเป็นประมาณเท่านี้นะครับเรามาลองใช้ได้นะเป็นแบบนี้เลยนะฮะลองใช้ได้นะฮะผมก็ลองดูนะครับว่าดีไม่ดียังไงไม่ลืมบอกด้วยนะครับแล้วจริงๆแทคติกเขาอาจจะไม่ใช่แบบนี้ก็ได้นะแต่ว่าเท่าที่ผมสังเกตดูมันคือเป็นประมาณนี้นะครับผมโอเคก็ลองใช้ดูนะครับที่สำคัญคือแผนเขาดีมากนะฮะแล้วผมลองเล่นก็แต่ละเกมนี้ก็ชนะเยอะด้วยนะผมนะครับค่อนข้างโอเคแล้วเกมรับก็เหนียวแน่นด้วยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับของตันเตนะครับโอเคสำหรับวันนี้คงเป็นประมาณเท่านี้นะครับสำหรับใครที่สนใจจะให้รีวิวทีมอะไรรีวิวแบบนักเตะอะไรให้อย่างนี้ก็สามารถอินบ็อกซ์ไปได้ทาง Facebook นะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์เพจกันด้วยนะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะสามารถเข้าขับได้นะครับผม Lady Chucky นะฮะชื่อ Channel แหละลองพิมพ์ไปในค้นหาขับดูนะครับแล้วก็มาเข้าร่วมได้นะครับผมสำหรับใครที่อยู่นานๆแล้วก็อาจจะได้เป็นผู้จัดการขับด้วยนะฮะแล้วก็สำหรับใครนะฮะที่สนใจเป็นสปอนเซอร์นะผมก็ติดต่อมาได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคก็คงเป็นประมาณเท่านี้นะฮะสำหรับวันนี้ครับผมครับแผนต่อไปจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะผมกดไลค์กด Subscribe ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ